คริสหอวังเปิดประสบการณ์ตรงเคยดูดวงกับหมอดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังบันเทิงวันที่3ตุลาคม2567 20:47 น.คริสหอวังเปิดประสบการณ์ตรงเคยดูดวงกับหมอดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังคอนเฟิร์มใจดีจริงแต่นานแล้วอะไรก็เปลี่ยนได้รับกลัวคนทำของสรุปดราม่าหมอดูชื่อดังจากเรื่องราวทำไมดูเป็นคนดีจังในรายการ The Ghost Radio ที่เบื้องหน้าหมอเป็นหมอดูชื่อดังค่าตัวชั่วโมงละ 10,000 บาทแต่เบื้องหลังเป็นหมอผีที่เล่นของใส่ลูกดวงตัวเองจากกรณีประเด็นร้อนในวงการสายมูที่กำลังถูกพูดถึงและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากที่คุณปอยนักเขียนสาวชื่อดังโทรศัพท์ไปเล่าประสบการณ์หลอนในรายการ The Ghost Radio เมื่อวันที่29กันยายน67ที่ผ่านมาในชื่อเรื่องว่าทำไมดูเป็นคนดีจังเผยเหตุการณ์ที่ได้เข้าไปดูดวงกับหมอดูชื่อดังคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นชีวิตของตัวเองค่อยๆเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวเพราะกำลังถูกขโมยดวงรู้จักปอยเจ้าของเรื่องเล่าสุดหลอนใน The Ghost ทำไมดูเป็นคนดีจังเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นดราม่าหมอดูชื่อดังพร้อมแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งใน X ทวิตเตอร์ประเทศไทยทันทีเนื่องจากในช่วงท้ายของรายการคุณปอยได้ทิ้งท้ายไว้ว่าหมอดูคนนี้ได้มีการดูให้กับอินฟลูเอนเซอร์และดาราชื่อดังหลายคนรวมถึงมีดาราบางคนไปโฆษณาหมอดูคนนี้ผ่านรายการต่างๆอีกด้วยล่าสุดวันที่3ตุลาคม2567ดาราสาวชื่อดังคริสหอวังเดินทางมาร่วมงาน1 Stone Anniversary Event and New Pop Up Store Opening ที่สยามสแควร์ซอย7พร้อมเปิดใจให้ฟังว่าตนเองเป็นหนึ่งในคนที่เคยไปดูดวงกับหมอดูที่กำลังเป็นข่าวเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแต่ไม่ได้ถูกแนะนำให้ทำพิธีอะไรเพิ่มเติมคริสหอวังเล่าประสบการณ์ดูดวงกับหมอดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำไมดูเป็นคนดีจังทราบว่าเคยมีโอกาสได้ดูดวงกับหมอดูที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ด้วยอุ้ยแม่เราคือผู้มาก่อนการเรามาตอน 3,000 ค่ะปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ดูหมออยู่แล้วเน้นไหว้แต่พระพอดีว่าตอนนั้นนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนก็พูดขึ้นมาว่าหมอดูคนนี้คือที่สุดเลยคือมีสล็อตว่างเธอต้องไปเราก็แบบเออไปก็ได้เลยถามว่าวันไหนเพื่อนบอกว่าพรุ่งนี้เราก็โอเคค่ะพรุ่งนี้ก็ได้ความที่เขามีสล็อตว่างเท่านั้นตัวเราไม่ได้อยากดูแต่นั่งกันอยู่3คนกับเพื่อนซึ่งคนที่4บอกว่าไปดูมาต้องดูประสบการณ์ที่เจอมาตอนนั้นเป็นยังไงปรัชนีคือเราไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ประสบการณ์ที่ได้เจอมาคือแม่เขาก็น่ารักนะคะถามว่าแม่นไหมเอาจริงๆจำอะไรไม่ค่อยได้เพราะมันนานมากแล้วประมาณ2ปีกว่าได้ความที่ตอนนั้นไม่ได้อยากไปดูแต่เพื่อนแค่บอกว่าต้องไปดูสาเหตุที่จำไม่ได้เพราะว่าเหมือนเราถามรวมๆการงานการเงินเป็นยังไงคะอีกอย่างเราให้คะแนนหมอดูไม่ได้หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาจะแม่นคือทำนายในสิ่งที่มันยังไม่เกิดแต่เราไม่ได้ถามเขาแบบชัดๆเจาะจงไงคะตอนนั้นไปดูที่บ้านเขาเลยไหมใช่ค่ะถามว่าบ้านที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ไหมเราไม่ได้ดูข่าวเท่าไหร่คือเราก็ไปดูที่บ้านเขานั่นแหละแต่ไม่ได้เจออีกาเจอนกพิราบพอตอนนี้กลายเป็นข่าวใหญ่โตตกใจไหม
เราไม่รู้เรื่องแต่ก็แค่รำลึกนึกถึงไปว่าตอนที่เราเจอแม่อ่ะเขาก็ดูใจดีจริงๆนะดูใจดีกับเราเลยเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องดราม่ามีอะไรบ้างในพาร์ทของเราตอนนั้นเหมือนเขาแนะนำให้เราไปไหว้พระซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาสมมุติว่าต้องไปไหว้พระพิฆเนศให้ไปไหว้ที่วัดนี้นะแล้วเราก็ไปเองอะไรแบบนี้ค่ะแต่เขาไม่ได้บอกให้เราทำพิธีอะไรไม่มีสิ่งของอะไรให้มาพกติดตัวแล้วเพื่อนที่ไปดูด้วยล่ะอีก2คนน่าจะมีค่ะแต่เราไม่รู้รายละเอียดเพิ่งจะมารู้ตอนที่มันเกิดเรื่องเป็นข่าวแล้วเพราะเพื่อนโทรมาบอกส่วนเพื่อนคนที่แนะนำให้ไปดูนี่หายไปเลยเพราะดูแล้วดีแต่เพื่อนคนที่ดูต่อจากเราคือคนที่2น่าจะโดนให้ทำพิธีซึ่งเขาทำนานแล้วแต่เราเพิ่งมารู้เพราะเกิดเรื่องดราม่านี้ขึ้นเขาก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังว่าตัวเองเป็นหนึ่งในนั้นส่วนคนที่3ยังไม่ได้คุยค่ะแสดงว่าชีวิตเราช่วงนั้นก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติเราอาจจะเป็นหนึ่งในผู้รอดก็ได้นะถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงถามว่าพอมีข่าวแบบนี้กลัวจะมีผลย้อนหลังอะไรกับตัวเองไหมคิดว่าไม่น่ามีนะคะเพราะว่าของเราเกิน2ปีแล้วค่ะรู้สึกยังไงที่การดูดวงของเขาจะมีการขอวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากด้วยเพื่อจะเอาไปทำของตามที่ข่าวลงคือถ้าเกิดคนจะทำมันก็คงทำได้เนอะแต่ความรู้สึกเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าเขาเป็นคนที่จะทำแบบนั้นหรือเปล่าเพราะส่วนตัวตอนที่เจอเขาใจดีกับเราแล้วมันก็นานมากแล้วด้วยอะไรก็เปลี่ยนไปได้ส่วนตัวกลัวเรื่องการทำของไหมกลัวสิใครจะไม่กลัวเอาจริงๆนี่ก็จำไม่ได้เลยนะว่าได้ให้วันเดือนปีเกิดหรือเวลาตกฟากกับเขาไหมมันนานมากแล้วนั่นก็คือครั้งสุดท้ายที่เคยดูหมอค่ะหลังจากนั้นก็ไม่เคยดูกับใครอีกเลยอีกอย่างคิดว่าไม่ต้องดูแล้วก็ได้มั้งถ้าเกิดเราต้องการบุญก็ไปทำบุญที่วัดทำบุญกับสัตว์พิการหรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบนี้ก็ได้เรียกว่าเป็นคนที่เลิกดูหมอดูมานานแล้วค่ะอดิศรบอยไม่รู้พลเอกพิสารอยู่ไหนรู้แค่ว่าป่วยยันไม่กระทบภาพลักษณ์เพื่อไทยการเมืองวันที่3ตุลาคม2567 17:36 น.เพื่อไทยบอยไม่รู้พลเอกพิสารอยู่ไหนอดิศรบอกตำรวจเจอตัวจับกุมส่งสารเลยแต่อยู่สมัยประชุมสภามีเอกสิทธิ์คุ้มครองตำรวจอาจส่งหมายจับมาที่สภาเพื่อขออนุญาตเมื่อวันที่3ตุลาคม2567ที่รัฐสภานายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงศาลนราธิวาสออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกรณีไม่ยอมไปขึ้นศาลพิจารณาคดีเหตุการณ์สลายการชุมนุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปี2547สมัยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค4ว่าเป็นคดีอาญาเฉพาะตัวของพลเอกพิสารพรรคเพื่อไทยไม่สามารถดำเนินการอะไรได้ถ้าตำรวจเจอตัวพลเอกพิสารก็จับกลุ่มได้แล้วนำตัวส่งศาลแต่ตามขั้นตอนต้องได้รับการประกันตัวเพราะมีเอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองเนื่องจากยังอยู่ในสมัยประชุมสภาหรือตำรวจอาจส่งหมายจับมายังสภาเพื่อขออนุญาตจับกลุ่มตัวซึ่งประธานสภาจะต้องเรียกประชุมสภาว่าจะมีมติให้จับกลุ่มพลเอกพิสารหรือไม่ขณะนี้ไม่รู้ว่าพลเอกพิสารอยู่ไหนตั้งแต่เปิดประชุมสภามาพลเอกพิสารไม่ได้มาประชุมเลยและไม่มาประชุมพรรคเพื่อไทยด้วย
ทราบว่าป่วยอยู่ระหว่างการรักษาตัวแต่ไม่รู้รักษาตัวอยู่ที่ใดเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์พรรคเพื่อไทยนายอดิศรกล่าววีวิโอเลตศาสตร์ทุกอารมณ์7เพลงสากลอัลบั้ม Call Me Dramatic บันเทิงวันที่3ตุลาคม2567 18นาฬิกา19นาทีวิโอเลตวอเทียศาสตร์ทุกอารมณ์แบบไร้ฟิลเตอร์7เพลงสากลในอัลบั้ม Call Me Dramatic นิยามเอาไว้3คำชุดฉาดไม่มีฟิลเตอร์ตลกประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินมาอย่างต่อเนื่องสำหรับวิโอเลตวอเทียป๊อปสตาร์ที่มีรายการร้องพิเศษเฉพาะตัวซึ่งตลอดการทำงานในวงการกว่า10ปีเธอสร้างผลงานเพลงฮิตทั้งไทยและสากลออกมามากมายได้รับทั้งคำชื่นชมและรางวัลการันตรีความสามารถโดยสิ่งเหล่านี้เสริมและส่งให้ชื่อของวิโอเลตวอเทียเติบโตและก้าวสู่การเป็นป๊อปสตาร์ระดับ global อีกคนของวงการเพลงล่าสุดวิโอเลตวอเทียได้ปล่อย EP อัลบั้มเพลงสากลอีกครั้งในชื่อ Call Me Dramatic กับโมเมนต์ที่อยากสาดทุกอารมณ์แบบไม่มีฟิลเตอร์เจือปนซึ่งทางค่าย Universal Music Thailand Universal Music Thailand ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Violet WAUTIER Call Me Dramatic EP Album ที่ห้องออดิตอเรียมตึกอัศวโสพลไปเมื่อวันที่3ตุลาคม2567ภายในงานวีวิโอเลตได้ขึ้นมาพูดคุยถึงภาพรวมของอัลบั้ม Call Me Dramatic พร้อมทั้งเปิดใจกับสื่อมวลชนว่า5โมงเย็นอัลบั้มจะออกไปให้ทุกคนได้ฟังแน่นอนค่ะซึ่งวีรู้สึกว่ามันเป็น EP อัลบั้มที่มันมีสีสันฉูดฉาดมากๆแล้วก็มีความสุดโต่งในหลายแบบมากๆเลยค่ะคอนเซปต์โดยรวมของ7เพลงคือคำว่าดราเมติกมันมีความเป็นคนที่ใช้อารมณ์นำอยู่แล้วซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นธีมที่น่าสนใจถ้าเอามาทำเป็นหนังมันจะเป็นยังไงได้บ้างก็เลยเอาเพลงมาผสมทำเป็นหนังแต่ละสไตล์แล้วเนื้อเพลงจะมีความเป็นอารมณ์ล้วนๆไม่ฟิลเตอร์ซึ่งมันไม่ใช่มีแค่ดราม่าน้ำตาตกแต่จะเต็มไปด้วยอารมณ์คือวีอยากพูดวีเป็นดราเมติกได้เป็นคนประเภทนั้นแต่ด้วยเพลงอ่ะมันเป็นจักรวาลที่วีรู้สึกว่าเป็น EP อัลบั้มที่วีได้แบ่งปันกับคนใกล้ตัววีเยอะมันไม่ใช่แค่กับตัววีเองเราอยู่กับอัลบั้มนี้นานขนาดไหนเอาตรงๆเลยสารภาพว่าอยู่แป๊บเดียวมากเพราะปีที่ผ่านมาก็น่าจะเห็นว่าวีเล่นคอนเสิร์ตเยอะคือปีที่แล้วอะเราจัดคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็มี4ควีนมีทัวร์ซึ่งเพิ่งได้มาเริ่มทำแล้วรู้สึกว่ามันเป็น EP ที่ทำเร็วที่สุดในชีวิตแล้ว7เพลงภายในเวลาอันสั้นจริงๆคือมันเป็น7เพลงที่สำหรับวีน่าสนใจมากมันก็เลยไม่มีเวลาได้ตกตะกอนเยอะคือมันเป็นความรู้สึกอย่างจริงใจไม่ฟิลเตอร์รู้สึกยังไงอย่างนั้นตรงไปตรงมาคือด้วยความที่มันไม่มีเวลาให้เราได้มาคิดเยอะมาคิดวนคือปกติเพลงนึงอะไม่ใช่ว่าไม่ละเอียดนะวีว่ามันละเอียดมากแต่ว่าในเซนส์บางทีเราจะคิดว่ามันจะดีหรือยังคือเราอะไม่คิดมากเลยเราทำด้วยใจไม่ฟิลเตอร์ซึ่ง EP นี้มันก็มีความคอมเมดี้ในตัวอยู่ไม่ซีเรียสมีความสนุกในตัวมากๆแล้วก็เป็นเมจิกได้ในหลายๆโมเมนต์
หากถามว่าส่วนตัวชอบเพลงไหนที่สุดวีเลือกไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าต้องเลือกมันเหมือนเราจะบอกว่าเรารักลูกคนไหนที่สุดอ่ะมันไม่ได้แต่ถามว่ามันก็จะมีเพลงที่เราตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ไปร้องกับแฟนๆได้ไปตะโกนกับแฟนๆนั่นก็คือเพลง Black to Reality คือมันมีท่อนตะโกนแล้วพอไปเล่นคอนเสิร์ตแฟนจะตะโกนคำนั้นกลับมาสำหรับอัลบั้มCall me DRAMATIC We Violet นิยามเอาไว้3คำนั่นก็คือฉูดฉาดไม่มีฟิลเตอร์ตลกสามารถฟังได้รับวันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มโดยมีทั้งหมด7เพลงได้แก่1 DRAMATIC เป็นเพลงที่มาจากการคิดคนเดียวพูดคนเดียวหรืออารมณ์มโนของผู้หญิงเวลาคนเรามีความรักเรามักจะวาดฝันอะไรไปก่อนหน้าแล้วทั้งที่บางทีความสัมพันธ์ยังไม่ทันเริ่มต้นเลยตกอยู่ในช่วงเวลาคลั่งไคล้กับสิ่งหนึ่งมากๆชนิดที่พยายามยับยั้งตัวเองไม่ให้มโนแล้วแต่ก็ห้ามไม่ได้สองเอ็นวีเป็นเพลงที่เล่าถึงมุมมองคู่รักที่อิจฉาตัวเองที่ได้เจอความรักที่ดีและตั้งคำถามว่าทำไมฉันถึงโชคดีขนาดนี้ที่ฉันได้เจอคนน่ารักแบบเธอ Envy ในบริบทที่ Violet ตั้งใจจะสื่อสารออกมานั้นเธอสามารถแปลงสารความหมายคำว่า Envy ในเชิงเนกาทีฟเรื่องความรู้สึกอิจฉาให้กลายเป็นความหมายเชิงโพซิทีฟที่ว่าฉันอิจฉาตัวเองจังที่มีเธอเป็นคนรักโดย Violet แต่งเพลงนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญในวันแต่งงานของเพื่อนสนิทอย่างนัตตี้นันทนัทธกัดกุลและแมนณัฐภูมิเหล่าสถิรวงศ์3 Best Friend เพลงนี้เล่าถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนสนิทที่ถึงขั้นต้องเลิกคบเพราะดันเกิดการผิดใจกันทำให้เราสูญเสียเพื่อนสนิทแต่ในขณะเดียวกันเราก็คิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะกลับมาเป็นเพื่อนสนิทกันได้อีกครั้ง4 DANCING ON AGRAVE YARDเพลงที่ Violet นิยามคีย์เวิร์ดเอาไว้5คำนั่นก็คือหลุมศพความสัมพันธ์คืออีกหนึ่งมุมมองความรักเชิงประชดประชันผ่านการตั้งคำถามว่าคนหนึ่งสามารถมีความสุขอยู่ได้อย่างไรในขณะที่อีกคนกำลังทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดจากคนเห็นแก่ตัวถูกทำร้ายจิตใจและความรู้สึกโดย Violetยังมีนัยยะแอบแฝงว่าคนหนึ่งสุขอีกคนทุกข์เพราะถูกเหยียบย่ำก็ไม่ต่างอะไรกับการเต้นรำบนสุสานหรือเต้นรำบนหลุมฝังศพของคนที่ตายไปแล้วมันก็เหมือนกับการที่เราติดกับอยู่ในหลุมศพความสัมพันธ์นั่นเอง5 BETTER NOT CALL ME NOW เป็นเพลงที่สื่อถึงอารมณ์โกรธใครคนหนึ่งที่เรามีสิ่งดีๆมอบให้เขาทำเพื่อเขาทุกอย่างแต่เรากลับค้นพบกว่าเขาไม่ได้รักเราจริงๆมันทำให้เราคิดว่าความสัมพันธ์นี้ควรพอเพราะเราก็ไม่อยากคุยกับเขาแล้วเช่นกันและเธอก็ไม่ต้องโทรมาหาฉันอีกนะเป็นเพลงที่เรียกว่าเสียใจจนโกรธหก Favorite MISTAKEเพลงเนื้อหาสุดยั่วเย้าแสนออดอ้อนกับซาวด์ดนตรีป๊อปอิเล็กทรอนิกส์โดย Violet อยากให้เพลงนี้เป็นตัวแทนของสาวมั่นที่กล้าแสดงความชัดเจนเปิดเผยความรู้สึกและแสดงความต้องการของตัวเองอย่างไม่เขินอายผ่านฟีลลิ่งที่แสนจะเซ็กซี่ซึ่ง Violet ยังบอกอีกว่า FavoriteMISTAKE เต็มไปด้วยการแสดงออกของหญิงสาวที่กล้าหาญจงใจสร้าง
แรงดึงดูดที่อยากจะทำความรู้จักใครสักคนผ่านความใกล้ชิดเพื่อให้อีกฝ่ายสนใจและหลงไหลในความเซ็กซี่นั้นถึงแม้ความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่จริงจังก็ตาม 7. Back to Reality เพลงของ Violet แทนอารมณ์คนเพ้อฝันที่ฝันว่าจะมีความรักดีๆเข้ามาเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างเหมือนหนังโรแมนติกที่เคยดูมีเจ้าชายมารักมาทำให้ชีวิตมีความสุขดุจดั่งเจ้าหญิงในเทพนิยายแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงว่าผู้ชายในฝันอาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงหรือเราอาจจะไม่เคยพบเจอเลยก็ได้